ปอยตรีชดากุมมือสามีร่วมพิธีมงคลที่ภูเก็ตแต่งกายเรียบร้อยสวยงามเลอค่าจริงๆชีวิตคู่ลงตัวแถมทั้งคู่ก็มักจะมีกิจกรรมดีต่อใจมาช่วยเติมรสหวานให้กับความรักตลอดสำหรับนักแสดงสาวโกอินเตอร์ปอยตรีชดากับคุณสามีนักธุรกิจโอ๊คบรรลุหงหยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมปอยตรีชดาหลังทั้งสองได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่สำคัญอย่างการกล่าวคำอวยพรแด่คู่บ่าวสาวในพิธีวิวันบากครั้งที่11ซึ่งเป็นประเพณีแต่งงานของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่สืบทอดยาวนานมากว่า100ปีอีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตอีกด้วยวันนี้ได้รับเกียรติให้มาอวยพรให้คู่บ่าวสาวในงานวิวันบากครั้งที่11จัดโดยสมาคมพรานากันประเทศไทยปรานาการภูเก็ตแต่ทว่านอกเหนือไปจากภาพบรรยากาศงานมงคลที่ปอยตรีชดาเก็บมาฝากจะทำให้ที่เข้ามารับชมต่างก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและอิ่มเอมไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขกันจนล้มปริ่มแล้วณจุดนี้หลายคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความงดงามของนักแสดงสาวคนโปรดในลุคสวยละมุนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเคียงข้างคุณสามีจนต้องให้คำนิยามเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสไตล์น้อยแต่มากเรียบแต่ก็สง่างามลงตัวที่แท้จริง